สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Linda Variety Channel นะคะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยทั้ง2โครงการค่ะเริ่มต้นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตอนนี้แว่วข่าวมาแล้วนะคะว่าได้มีการนัดคุยกันนอกรอบนะคะระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP นั่นเองค่ะซึ่งบริษัทบอกว่าอาจจะไม่รับงานก่อสร้างโครงสร้างร่วมนะคะช่วงบางซื่อไปถึงดอนเมืองโดยอ้างว่าทำไม่ไหวหลังจากคำนวณตัวเลขก่อสร้างแล้วงบประมาณพุ่งถึง20,000 ล้านบาทและทางเอกชนคู่สัญญาเองก็เห็นว่าควรจะถอนวงเงินจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินด้วยนะคะกว่า11,000 ล้านบาทออกมาค่ะเพื่อเซฟเงินในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงสถานีอยุธยาที่ยังเป็นปัญหาการคัดค้านอยู่นะคะคิดว่าจะต้องปิดให้จบภายในเดือนพฤศจิกายนปี2566นี้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อตัดปัญหาการคัดค้านนะคะและการรถไฟเองก็ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนเส้นทางก่อสร้างค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของทั้ง2โครงการของประเทศไทยเรานะคะเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักข่าวไทยได้รายงานว่านายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง2เส้นทางก็ได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพไปถึงนครราชสีมาวงเงินก่อสร้าง179,413 ล้านบาทและโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระยะทาง220 กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง224,544 ล้านบาทว่าในส่วนของรถไฟความเร็วสูงของทั้ง2โครงการนะคะตอนนี้ก็น่าจะได้ความคืบหน้าค่ะในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะขณะนี้ก็ยังมีการเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดนะคะเอกชนที่ได้รับสัมปทานซึ่งแนวทางล่าสุดนะคะทางเอกชนคู่สัญญาก็ส่งสัญญาณมาแล้วค่ะว่าอาจจะต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างร่วมทั้งหมดนะคะซึ่งหากการรถไฟรับก่อสร้างโครงสร้างร่วมทั้งรถไฟไทยจีนและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็จะมีการเจรจาปรับลดค่าก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นเองค่ะซึ่งในเนื้องานนะคะที่การรถไฟจะเป็นผู้ก่อสร้างให้ขณะเดียวกันในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่4-1ก็จะมีการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นซึ่งเดิมนะคะมีแนวความคิดให้กลุ่ม CP เนี่ยก่อสร้างโครงสร้างร่วมโดยคำนวณค่าใช้จ่ายรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่4-1ที่เพิ่มไปเนี่ยไปปรับเงื่อนไขทางการเงินของสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแทนค่ะโดยนายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟเองนะคะก็ได้บอกว่าได้ไปหาหรือนอกรอบกับทาง CP สำหรับประเด็นเรื่องโครงสร้างร่วมเพื่อพยายามเร่งหาข้อยุติร่วมกันจากนั้นก็จะได้นำเข้าหารือในคณะกรรมการ3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอและบริษัทเอเชียเอราวัณนะคะจากนั้นก็จะเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพอและก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในการแก้ไขสัญญาร่วมทุนกับทาง CP ค่ะแล้วก็เพิ่มกรอบค่าก่อสร้างรถไฟไทยจีนสัญญาที่4-1ซึ่งเบื้องต้นนะคะได้รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาต่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบเรียบร้อยแล้วค่ะโดยการรถไฟนะคะก็ได้ขีดเส้นว่าในปี2566นี้จะต้องจบเพราะที่ผ่านมาก็พยายามหาทางออกมาหลายรอบแล้วซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะซึ่งเอกชนก็ได้ให้ความร่วมมือในการพิจารณาแนวทางต่างๆเพื่อหาทางออกร่วมกันเดิมทางเอกชนก็ได้คำนวณตัวเลขกรณีที่ต้องเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างร่วม
เอกชนส่งสัญญาณว่าอาจจะทำไม่ไหวค่ะการรถไฟจึงต้องหารือกันให้ตกผลึกนะคะเพราะพื้นที่นะคะช่วงโครงสร้างร่วม2โครงการมีจำกัดนั่นเองค่ะทำให้ต่างคนต่างทำไม่ได้ต้องให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรับทำเจ้าเดียวค่ะและในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่4/5ช่วงบ้านโพไปถึงพระแก้วนะคะระยะทาง13.3กิโลเมตรซึ่งก็มีกรณีผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกบริเวณสถานีอยุธยานั่นเองนะคะนายนิรุธมณีพันธ์ก็ได้กล่าวว่าตอนนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจร่างสัญญาส่งกลับมาแล้วเรียบร้อยค่ะขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจทานด้านเอกสารเพื่อความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างกับบริษัทบุญชัยพาณิชย์1979ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้นะคะวงเงินก่อสร้างอยู่ที่13,25ล้านบาทโดยคาดว่าจะลงนามในสัญญากันภายในเดือนพฤศจิกายนปี2566นี้ค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยังยืนยันว่าเส้นทางที่ผ่านช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงจะใช้แนวเส้นทางเดิมไม่มีการปรับย้ายใดๆนะคะโดยหลังจากลงนามสัญญาที่4/5ก็จะก่อสร้างในส่วนของทางวิ่งไปก่อนค่ะและหากได้ข้อยุติเรื่องสถานีอยุธยาค่อยมาดำเนินการก่อสร้างในภายหลังต่อไปซึ่งการก่อสร้างทางวิ่งก่อนได้ระบุไว้ในสัญญาที่จะเซ็นกับผู้รับเหมาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกรณีมรดกโลกสถานีอยุธยานั้นนะคะรายงานศึกษารายงาน HIA ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งตัวสถานียังสามารถหารือปรับแบบให้เล็กลงหรือว่าให้สอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบให้ได้ค่ะเพื่อที่จะได้หาข้อยุติเรื่องการคัดค้านนั่นเองค่ะโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะขณะนี้ก็ยังเหลืองานโยธาอีก2สัญญาที่ยังไม่ได้ก่อสร้างซึ่งก็ต้องเร่งแก้ไขให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้สามารถเดินหน้าก่อสร้างได้เร็วที่สุดซึ่งก็ประเด็นที่บอกไปนะคะคือสัญญาที่4/1ช่วงบางซื่อไปถึงดอนเมืองระยะทาง15.2กิโลเมตรซึ่งก็เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นเองค่ะเกี่ยวกับบริษัทเอเชียเอราวัณนะคะย้อนไปเมื่อปี2565มีรายงานว่าบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินของกลุ่ม CP ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอเชียเอราวัณเพื่อเตรียมความพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภานะคะภายใต้แนวคิด Reimagining Horizon นะคะเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งโอกาสซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่นายสิริจินสิทธิ์บริษัทเอเชียเอราวัณเปิดเผยว่าการเปลี่ยนชื่อองค์กรในครั้งนี้ก็ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ซึ่งจะเป็นการพัฒนายกระดับการคมนาคมในประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาคเอเชียและของโลกด้วยมาตรฐานการเดินรถและให้บริการในระดับสากลค่ะบริษัทเอเชียเอราวัณนะคะถือว่าเป็นบริษัทเอกชนผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรายแรกที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลไทยให้พัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงในรูปแบบสัญญาการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่า Public Private Partnership หรือว่า PPP นะคะโดยมีระยะเวลาสัญญา50ปีมีมูลค่ากว่า 224,544 ล้านบาทซึ่งสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือว่า EEC นั่นเองนะคะเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ก็คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ650,000ล้านบาทรวมถึงการจ้างงานตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้างสูงถึง 16,000 อัตราและการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100,000 อัตราใน5ปีค่ะ
เป็นอีกหนึ่งข่าวความคืบหน้าที่นำมาอัปเดตให้ฟังกันในวันนี้นะคะหายหน้าหายตากันไปนานก็หวังว่าคงจะไม่ลืมกันนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนินด้าวารายตี้ด้วยนะคะและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและให้กำลังใจกันเสมอมาหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ